بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا اللهم فقهه في الدين وعلمه تأويل اللهم إننا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا رب العالمينAssalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่มาเรียนอัลกุรอานทุกๆท่านวันนี้นะครับเราขึ้นซูเราะห์ใหม่ซูเราะห์อัลอันอามนะซูเราะห์อัลอันอามนะเป็นซูเราะห์ลำดับที่6ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานอยู่ในยูซที่7นะครับแล้วก็มี165อายะห์นะเยอะกว่าอัลมาอิดะห์ที่เราอ่านอันมาอิดามี120อันนี้160กว่านะนะครับแล้วก็เป็นซูเราะห์ที่ถูกประทานลงมาในช่วงที่นบียังไม่ได้อพยพถือว่าเป็นซูเราะห์ที่ยาวมากนะครับนะก็เดี๋ยวเรามาอ่านกันในความตรงนี้เนี่ยมีรายงานเหมือนกันนะว่าซูเราะห์นี้ถูกลงประทานลงมารวดเดียวเลยนะครับในมักกะฮ์แล้วก็มีมาลาอิกะฮ์ถึง 70,000 ท่านสรรเสริญกล่าวตัสบีฮ์ระหว่างที่มีการประทานวะฮีในซูเราะห์อันอามลงมาอันนี้อยู่ในบันทึกของอัตตบรอนีนะครับหมายถึงช่วงที่ประทานนะไม่ใช่ว่าเราอ่านแล้วได้มาลาอิกะฮ์ไม่ใช่นะหมายถึงตอนที่อัลลอฮ์ได้ประทานซูเราะห์เนี่ยลงมานะครับอ่ะเดี๋ยวเราอ่านที่ฟาติฮะห์ก่อนอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมالحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيمصراط الذين أنعمت عليهمغير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ยาว6ฮารอกะห์นะไม่ใช่10นะอย่ายาวมากแค่6ฮารอกะห์นะครับพอดีนะเดี๋ยวเราเริ่มซูเราะห์อัลอันอามกี่เจอแล้วนะอัลฮัมดุลิลลาห์ใช่ครับ
เริ่มต้นซูเราะห์ก็คืออัลฮัมดุลิลลาฮิลลซีคอละกัสซะมาวาติวัลอัรฎอวะจะอะลัซซุลูมาติวันนูรอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมพอขึ้นต้นซูเราะห์นะครับจะมีบิสมิลลาห์นะเห็นไหมมีกะบิสมิลลาห์ในต้นซูเราะห์นะครับอัลฮัมดุลิลลาฮิลลซีคอละกัสสะมาวาติวัลอัรฎالحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنورخلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلونตัวอีนนะยะตัวอีนยะดีลูนแล้วก็ซุมอย่าลืมหนวงเสียงซุมมัลเห็นไหมซุมมัลลาดีอีกรอบหนึ่งซุมมัลลาดีนะกะฟารูบิรับบิฮิมยะดีลูนهو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا ดูดีๆนะซุมไม่ใช่ซุมฮุวัลลาซีคอละกอกุมมีมตายพบมีมตายพบมีมกุมหนวงเสียงด้วยคอละกอกุมเมนูนตายพบต่อเมตีเนนูนสุกูไม่ใช่นูนสุกูลนูนตันวีนเจอกับตัวแซตีเนี่ยซุมซาตุมีชัดดะวาจิบุนกุนนะซุมมะกอดออันนี้อ่านยาวนะแล้วก็อาจาลาหน่วงต้องกุมต้องมินนินแล้วก็ซุมแล้วก็กอดอนะครับอีกรอบหนึ่งهو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا من طين ثم قضى أجلاوأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترونมูซัมมันไม่หน่วงนะมูซัมมันไอรอบหนึ่ง
วะอัจลุมมุสัมมันอินดะฮูซุมมะอันตุมตัมตะรูนดะฮูซุมوهو الله في السماوات وفي الأرض وهو الله في السماوات وفي الأرضيعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون ويعلم يا رب نهيَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ มาดูความหมายนะครับซูเราะห์อัลอันอามอัลอันอามมีความหมายว่าอะไรนะครับอันอามมีความหมายว่าปศุสัตว์นะบาฮีมาตุนอันอามอันอามแปลว่าปศุสัตว์เดี๋ยวจะมีการเล่าถึงปศุสัตว์ในซูเราะห์นี้แต่อย่างที่นำเรียนว่าในซูเราะห์ทั้งหมดเนี่ยก็จะมีหลายเรื่องมีหลายเรื่องราวที่เกิดขึ้นแต่ส่วนใหญ่จะพูดถึงเรื่องหลักอะกีดะห์การเป็นพระเจ้าของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการสร้างของพระองค์นะในช่วงต้นของซูเราะห์อายะห์ที่1เนี่ยอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาซีการสรรเสริญนั้นเป็นสิทธิของอัลเลาะห์อัลลาซีผู้ซึ่งคอละกัสซะมาวาติวัลอัรฎ์ผู้ทรงสร้างบรรดาชั้นฟ้าฟ้านี่มี7ชั้นนะแต่ละชั้นนี่ห่างไกลมหาศาลเดินทางกันเป็นร้อยๆปีก็ไม่ถึงนี่คือความยิ่งใหญ่ของจักรวาลที่อัลเลาะห์สร้างฟ้ามี7ชั้นนะจึงใช้คําว่าบรรดาชั้นฟ้านะครับแล้วก็ในชั้นฟ้าสุดท้ายที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยให้อยู่ในโลกของเราเนี่ยก็คือเป็นชั้นฟ้าที่คอยปกป้องดูแลสิ่งแปลกปลอมต่างๆที่จะเข้ามาสู่โลกในจักรวาลของเราเนี่ยมันจะมีพวกอุกกาบาตดาวเคราะห์อะไรที่มันผมก็ไม่รู้นะมันลอยอยู่เนี่ยคราวใดที่มันเข้ามาสู่ชั้นบรรยากาศเนี่ยจะถูกขจัดด้วยกับชั้นบรรยากาศมันก็จะกลายเป็นดาวตกที่เราเห็นน่ะจนกระทั่งมันหายไปเปรียบเสมือนเวลาเขายิงจรวดกันน่ะพี่น้องก็จะมีตัวกั้นเวลาจรวดจะไปถึงปั๊บมันโดนสกัดแล้วชั้นบรรยากาศของโลกของเราก็เหมือนกันอัลเลาะห์ได้วางระบบที่จะไม่ให้มีสิ่งแปลกปลอมต่างๆเนี่ยตกมาสู่โลกแล้วก็มาทำลายโลกแต่อาจจะมีตกมาบ้างมีหลุมบ้างมีอะไรบ้างก็ให้ได้เห็นแต่ส่วนใหญ่แล้วได้รับการคุ้มครองดูแลจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์สร้างชั้นฟ้าโดยที่ไม่มีเสานะครับนะแล้วก็ยกมันขึ้นไปวัลอัรฎ์แล้วก็แผ่นดินนะอัลลอฮ์สร้างชั้นฟ้าแล้วก็แผ่นดินวะจะอะละซุลูมาติวันนูรวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุนะตรงสะแลน้อยรถติดมากเนี่ยที่ผมมาเนี่ยติดยาวทั้งซอยเลยกำลังทำถนนอยู่นะ เมื่ออัลลอฮ์สร้างชั้นฟ้าแล้วก็แผ่นดินและก็ได้ทรงให้มีความมืดและความสว่าง
ซูลูมาตอันนี้ก็ความมืดแบบที่เราเห็นเนี่ยมืดตอนไหนอ่ะกลางคืนอัลลอฮ์ให้มีกลางวันแล้วก็มีกลางคืนแต่อัลลอฮ์เริ่มกลางคืนก่อนเพราะว่าเวลาเรานับวันเนี่ยเรานับกลางวันหรือกลางคืนก่อนนับกลางคืนก่อนวันเนี่ยมันจะเข้ากลางคืนก่อนแล้วค่อยเป็นกลางวันอย่างคืนวันศุกร์ก็คือค่ำวันพฤหัสพฤหัสค่ำลงก็เป็นคืนวันศุกร์แสดงว่าวันที่ดวงอาทิตย์ตกวันศุกร์ก็เข้าสู่คืนวันเสาร์แล้วกลางคืนมาก่อนกลางวันแต่ตรงนี้มันมีนักตัฟซีรบอกว่าอัลลอฮ์ใช้คำว่าซุลูมาตซึ่งเป็นบาหูพจน์คือความมืดที่มากมายที่มันมาปกคลุมวันนูรแสงสว่างมีอันเดียวแสงสว่างนี่มีอันเดียวก็คืออัลลอฮ์ให้มีดวงอาทิตย์ที่จะให้แสงสว่างแสงสว่างก็มาจากดวงอาทิตย์นะครับเป็นหลักเลยตรงอื่นไม่มีแล้วที่เป็นแสงสว่างได้นะมาจากดวงอาทิตย์อย่างเดียวแต่ความมืดเนี่ยอาจจะมีหลายอย่างที่มันเป็นความมืดเช่นมีบางอย่างมาบดบังดวงอาทิตย์ก็มืดได้เช่นตอนจันสุริยุปราคาก็มืดดวงอาทิตย์มีไหมมีแต่เงามาบดบังเป็นไงมืดนะซุมมัลละซีนะกะฟะรูบิร็อบบิฮิมยะอดีลูนอัลลอฮ์ปิดท้ายอายะด้วยกับบอกว่าแต่บรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธานั้นก็ยังเอาสิ่งอื่นเนี่ยมาเท่าเทียมกับพระผู้บริบาลของเขายังคิดว่ามีสิ่งอื่นที่มีอำนาจมากกว่าอัลลอฮ์หรือเอาไปเทียบเคียงกับอัลลอฮ์ในบนโลกนี้มีใครอ้างว่าสร้างโลกนี้สร้างแผ่นดินสร้างชั้นฟ้าบ้างมีใครไหมที่อ้างว่าสร้างไม่มีนะไม่มีมีอัลลอฮ์พระองค์เดียวที่บอกว่าพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงสร้างที่เหลือนี่ไม่มีแต่ถ้ามีกับปลอมทั้งนั้นแหละนะเอาต่อมาอายะนี้ก็เป็นการสรรเสริญพระองค์อัลลอฮ์ซึ่งพระองค์มีสิทธิ์ที่จะสรรเสริญตัวของพระองค์เองกี่ลงมานี่หน่อยจ้ะอันนี้ที่นั่ง VIP นะส่วนเรานี่นะพี่น้องนะถ้าเราเป็นบุคคลที่สรรเสริญตัวเองเนี่ยอันนี้ไม่น่ารักอันนี้เป็นสิทธิ์ของพระองค์อัลลอฮ์นะบางคุณลักษณะมีเฉพาะอัลลอฮ์มีที่มนุษย์และเสียเช่นอัลมุตะกับบิรเป็นหนึ่งในพระนามของอัลลอฮ์แต่มีที่มนุษย์ไม่ได้มีมนุษย์ปั๊บกลายเป็นยโสโอหังเลยแต่พระองค์ทรงมีนามนี้เอามาเป็นส่วนมนุษย์ของไม่ได้เหมือนการสรรเสริญถ้ามนุษย์จะสรรเสริญตัวเองเนี่ยไม่ดูแล้วไม่น่ารักเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเหมือนกับเป็นการโอ้อวดนะแต่การที่อัลลอฮ์สรรเสริญตัวของพระองค์เองนั้นเป็นสิ่งที่เหมาะสมแล้วก็เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เพราะแน่นอนว่าไม่มีสิ่งใดที่จะมีพลังอำนาจเทียบเคียงกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้แต่เราเนี่ยสมมติเราบอกว่าฉันเนี่ยเก่งที่สุดแล้วฉันเนี่ยรู้อะลิมที่สุดแล้วยุ่งไหมยุ่งดิเพราะมันมีคนอะลิมกว่าเราตั้งเยอะแยะแล้วนบีมูซาเนี่ยก็เคยเปล่งวาจานี้ออกไปว่าทำไมมันมาถามฉันล่ะในโลกเนี่ยฉันรู้เยอะที่สุดแล้วจนกระทั่งอัลลอฮ์บอกว่าไม่ใช่หรอกมีอีกหนึ่งนบีที่รู้เยอะกว่าเจ้าไปตามหาก็คือนบีคีเดรก็เป็นที่มาคิดว่านบีมูซานี่คิดว่าเยอะรู้เยอะสุดแล้วที่ไหนได้มีนบีคีเดรที่มีความรู้เยอะกว่าสมมติความรู้เนี่ยไม่ได้มาจากเรามาจากที่อัลลอฮ์นั้นประทานให้นั้นมนุษย์เราจึงสรรเสริญตัวเองแล้วมันดูน่าเกียดเพราะว่ามันก็ไม่รู้ว่ามีคนอาจจะมีคนที่เหนือกว่าเราอีกนะครับแล้วก็ความรู้เราก็มีด้วยกับการอนุมัติของอัลลอฮ์ถูกไหมเราไม่ได้รู้ตัวเองนะไม่ได้รู้ด้วยกับตัวของเราเองรู้ด้วยกับการที่อัลลอฮ์ทรงอนุมัติและก็การไปขวนขวายนะครับไปศึกษาเราเรียนนะนั้นมนุษย์เราต้องมีลักษณะของการตะวาดุแปลว่าถ่อมตนนะครับถ้ามนุษย์ไม่ถ่อมตนดูไม่น่ารักนะเอาต่อมาหัวแลดีอัลลอฮ์บอกนะอายะที่2บอกพระองค์หัวแลดีอัลลอฮีผู้ซึ่งคอละกอกุ้มอัลลอฮ์เนี่ยได้บังเกิดได้สร้างพวกท่านทั้งหลายมาเนี่ยมินตีนตีนตรงนี้แปลว่าดินนะฮะตีนตรงนี้แปลว่าดินอย่าไปแปลภาษาไทยนะอันนี้ภาษาอาหรับภาษาอาหรับแปลว่าดินอัลลอฮ์บังเกิดพวกเจ้ามาจากดินซึ่งตรงนี้หมายถึงนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามแต่พวกเราเนี่ยมันจะมาจากดินแล้วนะมาจากย่อมาจากมะมาจากท้องแม่ของเราแต่คนแรกเนี่ยบรรพบุรุษเราเนี่ยมาจากดินไม่ใช่มาจากลิง
ใครที่เชื่อว่ามนุษย์มาจากลิงคนคนนั้นเสียอะกีดะห์ปฏิเสธกุรอานเป็นกูฟอดถ้าไปเชื่อว่ามนุษย์มาจากลิงเนี่ยไม่ใช่มุสลิมแล้วถ้าเป็นมุสลิมต้องเชื่อว่ามนุษย์นั้นมาจากดินอัลลอฮ์สร้างมาจากดินก็คือนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามแล้วก็ได้ทรงกำหนดเวลาแห่งความตายเอาไว้ซุมมากอดออัจลาอัลลอฮ์กำหนดเวลาตายของพวกเรามาหรือยังกำหนดมาแล้วนะแค่พวกเราเนี่ยไม่รู้กำหนดมาตั้งแต่ตอนเป่าวิญญาณเลยพอเป่าวิญญาณปั๊บหนึ่งในนั้นคือความตายอาจารย์กำหนดมาแล้วจ๋าว่าไงจ๊ะตั้งใจฟังนะวะอัจลุมมุซัมมันอินดะและกำหนดให้ถูกระบุไว้อย่างหนึ่งนั้นอยู่ที่พระองค์พี่น้องครับอันนี้ต้องอ่านตัฟซีรนะแปลว่าอะไรเนี่ยแล้วก็ได้กำหนดเวลาแห่งความตายไว้และกำหนดที่ถูกระบุไว้อีกอย่างหนึ่งนั้นอยู่ที่พระองค์ความหมายตรงนี้อันแรกเนี่ยมุจาฮิดบอกว่ากำหนดระยะเวลาที่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้ก็คือความตายนั่นแหละเราจะมีชีวิตอยู่ในโลกดุนยาเนี่ยกี่ปีกี่วันกี่เดือนกี่ชั่วโมงอัลลอฮ์กำหนดมาแล้วนะก็จะมีเวลาตายเสร็จก็จะบอกว่ามีอายุมาทั้งหมดเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่และการกำหนดที่ถูกระบุไว้อีกอย่างหนึ่งอยู่ในนั้นหมายความว่าอายุขัยของมนุษย์ไปจนกระทั่งถึงเวลาตายเสมือนว่าข้อความนี้ได้ถูกนำมาจากดำรัสของอัลลอฮ์นะระยะเวลาที่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้แล้วก็อายุไขนะครับอายุไขนะที่อัลลอฮ์ได้กำหนดเอาไว้แล้วก็รวมถึงอายุของโลกนี้ด้วยโลกนี้ก็จะมีอายุที่จะถูกถึงวันกิยามะห์ก็คือถูกดับสลายไปและก็รวมถึงอายันทั้งหมดนะที่มันต้องผุสลายเสื่อมโทรมสิ่งมีชีวิตต่างๆเนี่ยที่เจอกับจุดจบของมันเนี่ยถูกกำหนดเอาไว้หมดแล้วเราปลูกหญ้าวันดีคืนดีหญ้าสวยอยู่ดีเลยพอผ่านไปไม่กี่วันป๊อปเป็นไงน้ำตาลหมดเลยแห้งหมดหญ้าตายหมดก็ถึงอายันของมันอย่าไปซีเรียสมากนะถึงอายันของมันแล้วมันก็หมดอายุไขของมันได้แค่นี้ขอเหมือนกันใช้อยู่พังก็ถึงอายันมันนะแต่ไม่ต้องไปอินนาลิลานะบางทีนั่นมันถึงสิ่งมีชีวิตอันนี้ของใช้ก็ไปซื้อใหม่นะแต่ถ้าสิ่งมีชีวิตก็แน่นอนนะครับว่าเราก็อาจจะมีความผูกพันแต่ของใช้บางคนก็เสียใจนะเวลามันเสื่อมมันเสียไปริสกีก็เหมือนกันก็หมดไปตามอายุไขออกซิเจนก็เอาไม่อยู่เหมือนกันใช่ไหมกีบอกอ้าวต่อมาซุมมาอันตุ้มตัมตารูนแต่แล้วพวกเจ้าก็ยังสงสัยกันอยู่มันจริงไหมเนี่ยที่อัลลอฮ์บอกเนี่ยมันจริงไหมอันนี้สำหรับคนที่หัวใจมีโรคนะปฏิเสธดื้อกับอัลลอฮ์เขาก็จะตั้งคำถามไปหมดแหละแล้วก็คิดว่าโลกนี้มันเกิดขึ้นมาเองไม่โดยที่ไม่มีผู้สร้างนะเอาต่อมาอัลลอฮ์บอกเลยนะหัวลอพระเจ้าเนี่ยชื่ออะไรที่บอกพระองค์เนี่ยยังไม่ได้เอ่ยชื่อเลยนะหัวลอพระองค์ก็คืออัลลอฮ์ไงอัลลอฮ์เป็นนามของพระเจ้าเป็นชื่อของพระเจ้าก็คืออัลลอฮ์ชื่ออัลลอฮ์ทั้งในฟิสซามาวาติวาฟิลอาร์ทั้งในบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินยะและมุซิรรอกุมวาจารอกุมและทรงรู้สิ่งที่พระเจ้าปกปิดและก็เปิดเผยสิ่งที่ปกปิดและก็เปิดเผยสิ่งที่อยู่ในใจด้วยนะสิ่งที่อยู่ในใจสิ่งที่ซ่อนเร้นสิ่งที่ปิดบังอัลลอฮ์ทรงรู้ทั้งหมดและทรงรู้วะยะและมูมาตักซีบูนและทรงรู้ในสิ่งที่พวกเจ้ากำลังขวนขวายอยู่ก็คือสิ่งที่เราได้ปฏิบัติอยู่นั่นแหละเอาจริงๆเนี่ยฉันก็ไม่รู้กีเมื่อคืนทำอะไรบ้างฉันไม่รู้หรอกกีไม่ต้องบอกฉันไม่เป็นไรอันนี้พูดถึงแต่ละคนเนี่ยจะมารู้ไหมล่ะยีทำอะไรอยู่ฉันทำอะไรอยู่แต่ละคนกลางคืนเขาเข้าบ้านแล้วก็ไม่รู้เราทำอะไรบ้างแต่เรารู้หมดเลยมนุษย์เนี่ยไม่รู้หรอกเราเห็นแค่ภายนอกเท่านั้นแหละเนี่ยโอ้มาเรียนกุรอานอุ้ยดีจังเลยอ่ะแต่หลังจากเรียนกุรอานไปแล้วเนี่ยไม่รู้แล้วไปโผล่ตรงไหนบ้างไปทำอะไรบ้างใช่ไหมแต่คนเราเนี่ยมักจะตัดสินเฉพาะตอนที่เห็น
โอ้ยอาจารย์เนี่ยดีจังเลยอยู่บนเวทีก็ใช่ดิอยู่เวทีจะไปทำอะไรไม่ดีล่ะแต่หลังเวทีเนี่ยไม่รู้ทำอะไรบ้างใช่ไหมเมื่อก่อนสมัยก่อนมีนะโต๊ะครูยังสูบบุหรี่อยู่ไอตอนขึ้นเวทีก็แน่นอนแหละโอ้โหแจ๋วเลยลงหลังเวทีไปควันขโมงเลยสูบบุหรี่ก็มีแต่ถ้าถามว่าทำไมไม่สูบบนขบวนล่ะถ้าสูบขบวนนี่ยุ่งนะไม่มีใครอยากจะฟังแล้วโอ้โหอะไรเนี่ยก็อย่างที่ทำเรียนว่าไอเบื้องลึกเบื้องหลังเนี่ยไม่มีใครรู้กันหรอกอดีตเป็นยังไงทำอะไรมาผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านไม่กลางคืนทำอะไรอยู่กลางวันช่วงที่อยู่ในบ้านแต่อัลลอฮ์ทรงรู้ทั้งหมดเลยแสดงว่าคนที่เป็นคนดีของอัลลอฮ์เนี่ยเขาจะมีมาตรฐานเดียวเพราะว่าอัลลอฮ์รู้หมดแต่ถ้าเป็นคนดีต่อหน้ามนุษย์จะมีสองมาตรฐานจะดีเฉพาะเห็นมนุษย์เห็นแต่พอรับหลังไปก็อีกเรื่องนึงนี่น่ากลัวนะเพราะคนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะดีเฉพาะต่อหน้าเหมือนกันแต่ถ้าเราดีตลอดเวลาเนี่ยแสดงว่าเราเป็นคนที่ดีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่แน่นอนแหละเวลาที่เราอยู่ในที่รับตาบางทีเราก็จะเผลอเลอแล้วก็หลงลืมมนุษย์นั้นมนุษย์จึงต้องตักเตือนซึ่งกันและกันนะครับอ่ะนี่ก็คืออะไรนะอายะห์1 2 3ที่รวบรวมถึงการสร้างของอัลลอฮ์เอาไว้นะครับแล้วก็บอกเลยนะแจ้งให้พวกเราทราบว่าพระเจ้าที่แท้จริงชื่อว่าอัลลอฮ์นะครับเอาต่อมาอายะที่4 5 6วะมาตะตีฮิมมินอายะติมมินอายะติร็อบบิฮิมพี่น้องดูนะมันมี2อันนะอายะกับอายาอายัตนะอายาติมกับอายาตีรอบเห็นไหมหลายหลายคนอาจจะสับสนอันแรกไปอ่านมินอายาติมผิดเลยต้องเป็นมินอายาติมมินอายาติมมินอายาติรับบีฮิมสังเกตนะนิดเดียวเองนะครับเสียงแค่เพิ่มฮารอกะเปลี่ยนเลยแล้วก็คำก็เปลี่ยนความเปลี่ยนด้วยเพราะว่าเป็นจัมนะเป็นพหูพจน์นะเป็นจัมกับเป็นเอกพจน์นะครับอีกรอบหนึ่งวะมาตะตีหิมมินอายาติมมินอายาติรับบิหิมวะมาตะตีหิมมินอายาติมมินอายาติรับบิหิมอิลลากานูอันฮามุรีดินอิลลากานูอันฮามุรีดินฟะกอดกะซะบูบิลฮักกิลัมมาจาอะฮุมตรงลำนะมีมิชัดดะอย่าลืมหน่วงเสียงนะบิลฮักกีตัวกอล์ฟนะอ่านให้หนานะกีบิลฮักกีลัมมาจาอะฮุมอีกรอบหนึ่งนะฟะกอดกะซะบูบิลฮักกีลัมมาจาอะฮุมفسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون
ดีมากเลยนะครับฟาซาฟายะตีหิมอัมตรงนี้นูนตายนะพบบาเป็นอิกลาบอ่านปิดปากนะอัมแล้วก็บาอ่านยาวอัมบาอูมาอูมาเลยนะอูมากานูอีกรอบหนึ่งฟาซาฟายะตีหิมอัมบาอูมากานูบิฮิยัสตะฮซิอูนأَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِอัลฮัมดุลิลลาห์ตรงนี้นะดูมีมตายเนี่ยพบมีมอะลัมยะเรากัมอะห์ลักนามิกอบลิฮิมมีมตายพบมีมมีนูนตายพบกอบอีกฟามีกอรนิมมักกันมักกันนะมักกันนาฮุมฟิลออร์ดเห็นไหมใช่มีอยู่ห้าหุกกลมกี่นับให้แล้วมีกอบลีอิมมีกอร์นิมมักกันอย่าลืมหน่วงตรงกันด้วยนะมักกันนาฮุมเพราะนูนมีชัดดานะครับนูนมีชัดดามีชัดดาหน่วงเสียงนะأَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِอารุดนะมีตัวดอดอยู่ข้างหลังอารุดอัดลมเข้าไปมีดรอรอนะมาลัมนุมักกิลลากุมวะอัรซัลนัสสมาอะอะลัยฮิมมิดรอรอตรงมานะอย่าลืมหน่วงเสียงนะว่ามัดวาจิบนะครับสมาอะลัยฮิมมิดรอรออย่างนี้นะฮัมซาอะลัยฮิมระวังนิดหนึ่งมาลัมนุมักกิลลากุมวะอัรซัลนัสสมาอะอะลัยฮิมมิดรอรอมาลัมนุมักกิลลากุมวะอัรซัลนัสสมาอะอะลัยฮิมมิดรอรอวะจะอัลأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم
มีมตายพบบาด้วยนะครับมีมตายพบบานะมีมตายพบมีมีมตายพบบาฟะอะลักนาฮุมบิซุนูบิฮิมแล้วก็ตรงวะจะอัลนัลอันฮานัลอันฮานะตัวลามตัวนูนนะลามกระดกลิ้นเลยห้ามไม่กระดกถ้าไม่กระดกจะกลายเป็นนูนหมดนะครับต้องกระดกลิ้นوجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ قَرْنًا นะ قَرْنًا آخَرِينَ อีกรอบนึงوَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ มาดูความหมายนะครับอัลลอฮ์บอกว่าวะมาตะตีฮิมและไม่มีอายะใดจากมินอายะจากบรรดาวะมาตะตีฮิมมินอายะติร็อบบิฮิมไม่มีอายะใดจากบรรดาอายะแห่งพระผู้อภิบาลของพวกเขามายังพวกเขานะอิลลานอกจากได้ปรากฏว่ามุอริดีนแปลว่าอะไรนอกจากได้ปรากฏว่าพวกเขาได้ผินหลังให้แก่อายะนั้นตรงนี้กำลังจะแปลให้เป็นภาษาไทยก็คือว่าบรรดาคนที่กราบไหว้ต่อเจวิตเขาก็ดื้อดึงนะต่อจะให้มีอายะไหนก็แล้วแต่ในหัวใจเขาก็เป็นไงเขาก็ดื้อนะแล้วอัลลอฮ์ถามว่าอัลลอฮ์ไม่ได้ส่งสัญญาณมาบอกเลยเหรอว่าการมีอยู่ของพระเจ้าโอ้โหมันเยอะไปหมดนั่นแหละมองไปที่ไหนก็นึกถึงพระเจ้าเท่านั้นแหละโอ้อันนี้ก็มนุษย์ทำไม่ได้หรอกอันนี้ก็มนุษย์ไม่ได้นี่ไม่ใช่มนุษย์หรอกต้องมีผู้สร้างแต่พวกนี้มองเป็นเรื่องธรรมดาหมดเลยเนี่ยมีบางคนเนี่ยมองท้องฟ้าก็บอกอ๋อธรรมชาติมันเกิดขึ้นมาเองหมดเลยทีมองไปเจอบ้านหลังใหญ่ๆตัวหลังไม่พันล้านโอ้โหมันวิจิตรวิศวิสลับมาสมาลาใช่ไหมโอ้โหมันสวยงามจังเลยต้องแสดงว่าวิศวกรนี่ต้องเก่งชมวิศวกรเวลาไปเจอระบบไฮดรอลิกใหญ่ๆเจอนู่นเจอนี่ชมคนสร้างแต่พอเวลามองชั้นฟ้าธรรมชาติมันเกิดขึ้นมาเองดูเห็นภูเขาบอกธรรมชาติดังนั้นอัลลอฮ์บอกว่ามีอายะเยอะแยะที่ลงมาแต่พวกนี้ต่อให้กี่อายะกี่เครื่องหมายการบ่งชี้ถึงการมีพระเจ้าเขาก็ปฏิเสธก็ยังดื้อดึงไปกราบไหว้เจวิตอยู่นั่นแหละฟะกอดะกัซะบูบิลฮักกิลัมมาจาอะฮุมอายะห์ที่5เราบอกว่าแน่นอนพวกเขาก็ได้ปฏิเสธความจริงก็นี่ไงก็ปฏิเสธความจริงนะเมื่อความจริงนั้นมาปรากฏแก่พวกเขาฟะซาฟะยะตีฮิมอัมบาอุมากานูบิฮิยัสตะฮซีอุนแล้วข่าวคราวของสิ่งที่พวกเขาเคยเย้ยหยันไว้นั้นก็มายังพวกเขางงไหมคำว่าข่าวตรงนี้ก็คือเรื่องราวที่นบีมุฮัมมัดได้นำมาเล่าโดยผ่านองค์การจากอัลลอฮ์เพราะไม่ใช่นบีมุฮัมมัดคนแรกที่ถูกเย้ยหยันว่าเป็นคนบ้ามั่งเละว่าเป็นคนเล่นของมั่งนะเป็นนักไสยศาสตร์เป็นนักเวทมนต์ถูกเย้ยหยันสารพัดสารพีหมดเลย
แม้กระทั่งบูลลี่แม้กระทั่งเป็นเด็กกำพร้าก็ถูกตำหนิว่าเป็นเด็กกำพร้ายากจนมูฮัมหมัดนะเหรอจะมาเป็นศาสนทูตดูสภาพซะก่อนนี่พวกเราในหมู่พวกเรามีคนที่มีเกียรติมากกว่ามูฮัมหมัดตั้งเยอะแยะถูกอ่านหนังสือก็ไม่ได้อ่านก็ไม่ออกเขียนก็ไม่เป็นถูกเย้ยหมดเลยแต่ไม่ใช่นบีมูฮัมหมัดคนแรกที่ถูกนบีก่อนหน้านี้คนแรกเลยที่โดนเย้ยเลยก็นบีนูห์ถูกเย้ยนะและก็นบีต่างๆก็ถูกเย้ยมาหมดเลยนบีอัลลอฮ์ก็จะนำมาเล่าให้ฟังและไอ้ผู้ที่เย้ยหยันนบีเนี่ยสุดท้ายบั้นปลายชีวิตเขาเป็นยังไงนะอัลลอฮ์เล่าต่อว่าอาลัมยาเรากัมอะห์ละกนามินกอบลิฮิมมินกอรนินมักกันนาฮุมฟิลอัรและเขามิได้เห็นดอกหรือว่ากี่ประชาชาติมาแล้วที่เราได้ทำลายมาก่อนหน้าพวกเขาอาร์ตสมูทนะเมื่อเช้าผมขับรถมาผมก็บอกกับลูกรู้ไหมว่าอัลลอฮ์เคยสร้างมนุษย์ที่ตัวใหญ่มากเลยนะถ้าเป็นสมัยนี้ก็ยักษ์กันเลยก็พวกอาร์ตไงอาหรับโบราณที่สูญพันธุ์ไปแล้วถ้าทุกวันนี้มันยังอยู่แล้วก็ไม่รู้จะไปเจอไปดูยังไงสูงกว่าเสาไฟฟ้าเนี่ยกี่ฟุตก็ไม่รู้นะตัวใหญ่มากอาร์ตตัวใหญ่มากเป็นอาหรับโบราณนะครับเป็นยักษ์นั่นแหละพูดง่ายๆเหมือนยักษ์เลยตัวใหญ่กำลังเยอะแต่สมมุติก็เอาบ้านมาทำภูเขาแต่พวกนี้สูญพันธุ์หมดแล้วเอาภูเขามาทำบ้านไม่ใช่บ้านมาทำภูเขางงเลยแม่กีสับสนและฉันเนี่ยสับสนเอาภูเขามาทำบ้านเพทาที่เขาไปกันเลยนะที่จอร์แดนไปแล้วก็เล่าประวัตินะพวกนี้มันทรยศอัลลอฮ์ยังไงนะครับกี่ประชาชาติมาแล้วที่เราได้ทำลายมาก่อนหน้าพวกเขาซึ่งเราได้ให้พวกเขาเคยมีอำนาจอำนาจเนี่ยไม่ได้มาจากตัวเราด้วยนะให้เรารู้ไว้นะอัลลอฮ์ให้อีกเนี่ยถ้าเรารู้ว่าอำนาจมันจะมาจากตัวเรานะเราจะรู้สึกแบบเราเนี่ยตัวเล็กเราจะไม่เบ่งไม่อวดใหญ่อวดโตทุกวันเนี่ยเราคิดว่าเรามีอำนาจพอหมดอำนาจเท่านั้นแหละโอ้โหรู้เลยแสดงว่าอำนาจเนี่ยอัลลอฮ์ก็ประทานให้มีกำลังวังชาให้มีอำนาจมีบารมีนิดเดียวและความสามารถในแผ่นดินนะคนเหล่านี้มีความสามารถในแผ่นดินมีกำลังวังชาสามารถเอาภูเขามาทำเป็นบ้านได้ซึ่งเครื่องมือในสมัยนั้นเนี่ยมันไม่มีอะไรหรอกมันต้องกำลังล้วนๆพี่น้องมันไม่มีเครื่องจักรแบบสมัยนี้ไม่แปลกถ้าจะเอาภูเขามาทำเป็นบ้านเดี๋ยวนี้มันมีเครื่องตัดเครื่องระเบิดมีโอ้โหเยอะแยะไปหมดแต่สมัยก่อนไม่มีกำลังล้วนๆเลยซึ่งสิ่งที่เราเนี่ยมิได้มีให้พวกเจ้านะแล้วก็บอกต่อว่าหมายถึงคนในยุคสมัยเนี้ยไม่ได้อย่างคนสมัยก่อนหรอกยุคสมัยนบีของเรามุฮัมมัดเราเนี่ยตัวใหญ่เหมือนสมัยก่อนไหมไม่ได้กำลังล่ะโอ้ต้องมีเครื่องทุนแรงหมดอะทุกวันเนี้ยจะทำอะไรก็ต้องมีเครื่องทุนแรงแต่คนสมัยก่อนนี่เขากำลังยกหินก้อนใหญ่ๆได้แต่ในยุคนี้อัลลอฮ์ก็ไม่ได้ให้เราถึงขั้นเหมือนคนรุ่นก่อนแต่เป็นไงคนรุ่นก่อนที่มันมีกำลังเยอะกว่ามีความสามารถมากกว่าอัลลอฮ์ก็ทำลายมาแล้วและเราเนี่ยจะไปสู้อะไรได้เห็นไหมและเราก็ได้ส่งฝนมายังพวกเขาอย่างมากมายอัลลอฮ์ให้ความเมตตานะส่งฝนมาเราให้มีแม่น้ำหลากหลายสายอันนี้แม่น้ำจริงๆไม่ใช่ในสวรรค์นะหมายถึงแม่น้ำในดุนยาเนี่ยมีแม่น้ำไหลผ่านอยู่เบื้องล่างของพวกเขาเพราะแม่น้ำต้องอยู่ต่ำอยู่แล้วเราก็สูบน้ำขึ้นมาทำการเกษตรนะครับน้ำมันจะอยู่สูงไม่ได้มันอยู่ต่ำนะน้ำไหลลงที่สูงลงมาที่ต่ำนั้นพื้นที่ที่มีน้ำเยอะก็คือเป็นพื้นที่ต่ำพื้นที่บนภูเขาเนี่ยไม่มีค่อยมีน้ำมันจะแห้งมันจะแล้งนะคราวนี้ก็สูบน้ำขึ้นมาทำการเกษตรผันน้ำนะครับและเราก็ได้ทำลายพวกเขาเนื่องด้วยความผิดบิซูนูบิฮิมด้วยกับความผิดของพวกเขาและเราก็ได้ให้มีวะอันชะนามินบาดีฮิมกอรนอนอาคอรีหลังจากนั้นอัลลอฮ์ก็ให้มีประชาชาติอื่นขึ้นไปอีกอาร์ตเนี่ยมันสูญพันธุ์ไปแล้วแต่มันก็ยังมีอาหรับเผ่าอื่นอีกทดแทนมานะไม่ได้หมายเอาไม่เหมือนกันแล้วหมดแล้ว
ไอ้ที่ได้แบบนั้นน่ะหมดแล้วอัลเลาะห์ทำลายหมดแล้วแต่ก็จะมีอาหรับที่เป็นเผ่าพันธุ์อื่นหลงเหลืออยู่อาหรับก็จะมี2แบบนะแบบโบราณก็คือถูกทำลายหมดแล้วกับอาหรับปัจจุบันนี้ก็มีกำลังเพียงเท่านี้แหละตัวเล็กไม่ได้ใหญ่มากเหมือนพวกอาร์ตกำลังก็ไม่ได้เหมือนพวกสมูทแต่ยังดื้อกับอัลเลาะห์อีกในสมัยนบีมุฮัมมัดอัลเลาะห์จึงถามให้ดูซิว่าไอ้คนก่อนนั้นเนี่ยที่มันแจ๋วกว่าเจ้าเนี่ยอัลเลาะห์ก็ทำลายมาแล้วแล้วพวกเจ้าจะเหลือมั้ยแต่นิดนึงนะพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายทำไมอัลเลาะห์ไม่จัดการคนที่ดื้อเลยเหมือนพวกสะอาดพวกสมูทเพราะนี่คือสิ่งที่อัลเลาะห์ให้เฉพาะนบีมุฮัมมัดอัลเลาะห์ให้เฉพาะนบีมุฮัมมัดหนึ่งในเรื่องก็ในเรื่องนั้นก็คือการที่อัลเลาะห์จะไม่จัดการประชาชาติของนบีมุฮัมมัดแบบถอนรากถอนโคนประวิงเวลาไว้จนกระทั่งถึงวันกิยามะห์คือถ้านบีไม่ได้ขอดุอาบทนี้เอาไว้นะผมว่านะไอ้เส้นที่มันขายตัวกันเส้นที่กินเหล้าเมายาเนี่ยอัลเลาะห์ให้มาลาอิกะห์เอาปีกซ้อนหมดแล้วไอ้พวกถนนเกย์ต่างๆเนี่ยไปหมดแล้วแต่นี่นบีขอดุอาไว้ว่าขอนะประชาชาติของฉันนบีรักประชาชาติมากก็เลยขอดุอาไว้อัลเลาะห์จ๋าอย่าทำลายประชาชาติของฉันแบบเหมือนอาร์ตแบบสมูทนะให้อยู่เอาไว้ดังนั้นมันก็เลยเห็นไอ้ความชั่วเนี่ยมันเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดแต่ก็ไม่แน่หรอกครับไอ้ที่เห็นชั่วๆหลายๆคนบางครั้งบ้านปลายก็กลับมาทำความดีก็มีพี่น้องเราคนนึงผมเห็นทรงเราแล้วโอ้โหทรงนี่ไม่ธรรมดาแล้วก็คุมฮิญาบอ่านกุรอานแค่จะอ่านกุรอานทุกเช้าเลยฉันก็เคยมาอัพฉันก็ถามโต๊ะคนนี้ไปนะโต๊ะเมื่อก่อนเป็นยังไงบ้างเขาบอกโอ้อาจารย์อย่าให้ฉันเล่าเลยเมื่อก่อนฉันอยู่พัทยาไม่ต้องถามว่าทำงานอะไรนะนั่นแหละวันนึงที่มันสุดแล้วมันไม่รู้ทางจะไปแล้วฉันฟังคนคนหนึ่งที่เขานาซีฮัตแล้วฉันก็ใจฉันก็เสียฉันก็เลยกลับมาพอกลับมาก็หันมาตอบัตตัวแล้วก็เลิกหมดเลยแต่คนเราเนี่ยเวลาเห็นเนี่ยมันจะมีทรงอยู่ไงทรงสภาพเนี่ยเฮ้ยไม่เหมือนคนปกตินะก็เลยลองถามเขาบอกอ๋ออาจารย์เมื่อก่อนฉันพัทยาเลยหาโตในพัทยาคือพออลิเกนมาเล็กปุ๊บก็ไปหางานที่พัทยาทำเลยอบายมุขทุกอย่างที่อยู่ที่นั่นฉันเกี่ยวหมดเลยแต่วันนี้ฉันทิ้งหมดแล้วคำถามว่าถ้าอัลลอฮ์จัดการเลยเนี่ยโต๊ะจะเหลือไหมไม่เหลือหรอกไม่ได้มานั่งอ่านกุรอานทุกวันนี้หรอกดังนั้นนี่แหละคือผลที่นบีขอดุอาอ์กับพวกเราทั้งหลายให้ประวิงเวลาไว้สุดท้ายแต่มันก็มีบางคนที่ยังสุดท้ายแล้วก็ยังไม่เอามันก็มีนะนั้นก็อย่าสิ้นหวังในความเมตตาของอัลลอฮ์นะคนที่ชั่วที่สุดก็ยังสามารถกับเนื้อกับตัวแล้วก็ทำความดีได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องอะไรเรื่องที่อัลลอฮ์ได้เล่าให้พวกเราฟังนะอ้าวอ่านต่อนะอายะที่7นะวะลาอูนัซซัลนา عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهمFalamasuhu biaidihim Falamasuhu biaidihim ถ้าข้างหน้ายาวข้างหลังจะสั้นข้างหน้าสั้นข้างหลังยาวไอ้ฮาเนี่ยฮาสระเนี่ยล่าฮูเห็นไหมล่าฮูซูฮู เห็นไหมข้างหน้ามันยาวไงมันซูข้างหลังก็เลยเป็นฮู้ไม่ฮูแล้วถ้าข้างหน้ามันสั้นข้างหลังก็ยาวนี่สูตรของมันโดยการอ่านนะวะลานัซซัลนาอะลัยกะกิตาบะฟิกิรตอซิฟะลามะซูฮูบิอัยดีฮิมอ
لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين อีกรอบหนึ่งนะละกอละลาซีนะกะฟะรูอินฮาซาอิลลาซิหรุมมุบีนوقالوا لولا أنزل عليه ملك وقالوا لولا أنزل عليه ملك ملك แล้วก็มีตัวกับข้างหลังนะ ملك ملك นะอีกรอบหนึ่งوقالوا لولا أنزل عليه ملك وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلناملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ตรงนี้นะมาละกัลลากูดิยัลเห็นไหมอ่านต่อไปเลยเนาะต้องตาต้องไวนิดนึงวะลาอัลซัลนามาละกัลลากูดิยัลอัมรูอีกรอบหนึ่งนะวะลาอัลซัลนามาละกัลลากูดิยัลอัมรูซุมมาลายุซารุนวะลาอัลซัลนามาละกัลลากูดิยัลอัมรูซุมมาลายุซารุนรอจุลานะوَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُرجلا ولو جعلناه رجلا لجعلناه رجلا มันจะติดกันนิดนึงนะครับวะลาลาบัสนาใช่ไหมวะลาลาบัสนาวะลาลาบัสนาอะลัยฮิมมายัลบิซูนวะลาบัสลาม2ตัวมีลาม2ตัวนะ
وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ ก็บริกนะนะได้ไหมก็บริกวะละกอดิสตุซีอะบิรุซุลิมมิกอบล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 ิกฟะฮากบิลลาซีนะซะคิรุมินฮุมมากานูบิฮิยัสตะซีอูนฟะฮากบิลลาซีนะซะคิรุมินฮุมมากานูบิฮิยัสตะซีอูนอีกรอบนึงฟะฮานะفَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَكل سيروا في الأرض كل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبينمنظروا كيف كان عاقبة المكذبين อ่ะมาดูความหมายกันนะครับอายะที่7อัลลอฮ์บอกว่าว่าเราตรงนี้แปลว่าการบอกว่าหากว่าแม้นว่าว่าเราและหากว่าอัลลอฮ์นัซซนาอะลัยกัลกิตาบหากว่าอัลลอฮ์นั้นได้ทรงประทานให้แก่เจ้าก็หมายถึงคนที่เป็นพวกเราคนในยุคสมัยนั้นนะบรรดาทั้งพวกกุเรชเนี่ยซึ่งคัมภีร์ฉบับหนึ่งและก็ถูกบันทึกเอาไว้ในคัมภีร์ก็เขียนเอาไว้หมดแล้วนะผิดคัมภีร์ก็ต้องมีลายมีอักษรเขียนเนาะซึ่งโดยปกติเนี่ยวะฮีที่อัลลอฮ์ให้กับนบีมูฮัมมัดนี่คืออะไรนบีอ่านออกมานบีจะบอกนี่กุรอานนะนี่วะฮีนะพอบอกเป็นกุรอานปั๊บนบีก็จะเรียกซอฮาบะห์ที่อยู่รอบๆเนี่ยมาท่องแล้วก็จดบันทึกนบีจดบันทึกเองไม่ได้เพราะนบีอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้คนที่อยู่รอบข้างหนึ่งในนั้นคือท่านมูอาวิยะห์เป็นบุคคลที่คอยคดีกาติบเป็นคนที่คอยจดบันทึกกุรอานแล้วเวลาจดเนี่ยเขาจะจดด้วยนะว่าอายะที่เท่าไรซูเราะห์อะไรเพราะเวลาลงมาเนี่ยมันไม่ได้ลงมาเป็นเล่มแบบนี้มันลงสลับไปสลับมาเดี๋ยวนั้นมาอายะนี่อยู่นี่อันนี้มาตรงนั้นขึ้นเพราะว่ากุรอานนี่ลงมาตามอะไรตามวาระและเหตุการณ์นึกออกมั้ยคือต้องมีสถานการณ์และกุรอานก็จะลงมาเขาเรียกว่าอัสบาบุนนูซูลสาเหตุมูลเหตุของการประทานอัลกุรอานและข้อแตกต่างระหว่างหะดีษกับกุรอานคือหะดีษจะไม่มีการจดบันทึกในสมัยท่านนบีเป็นคำพูดนบีต้องจำอย่างเดียวอบูรอก็จะจำอย่างเดียว
แต่ถ้าจดเมื่อไหร่ต้องเป็นกุรอานคาริตัดวีนมันเลยไม่งงไงถ้าจดกันทั้งหมดนะเดี๋ยวตีกันแน่เดี๋ยวสลับกันเดี๋ยวนี่หะดีษนี่กุรอานผมถึงบอกว่าคนสมัยก่อนเนี่ยเขาละเอียดอยู่แล้วในเรื่องของการรักษาวะฮีไม่ให้เกิดความสับสนจนกระทั่งมีการรวบรวมกุรอานในสมัยท่านอบูบักรเพราะกุรอานครบแล้วก็รวมละเป็นเล่มละแล้วก็ทำแล้วก็จัดเป็นเล่มแบบเขียนเลยนะเขียนเป็นเล่มเลยยังไม่เป็นเล่มเอามารวมไม่เฉยแผ่นตรงนู้นแผ่นตรงนี้สมัยอบูบักรตอนเขียนเป็นเล่มเนี่ยสมัยท่านอุสมานนู่นเพิ่งเป็นเล่ม30ยุคที่เราอ่านเนี่ยอย่างเงี้ยเรียงเลยเนี่ยตั้งแต่อะไรนะตั้งแต่ฟาติฮะจนกระทั่งถึงอันนาสมีสมัยท่านอุสมานหลังจากมีกุรอานเป็นเล่มแล้วเนี่ยถึงมีการบันทึกหะดีษรอวาฮูเห็นไหมรอวาฮุนบุคอรีคำว่ารอวาฮูก็คือคนที่บันทึกมายุคหลังแล้วทำไมบุคอรีไม่มาอยู่สมัยนบีล่ะถ้าอยู่สมัยนบีจดไม่ได้นะไม่จดมาจดยุคหลังแต่ยุคหลังก็ไม่เกิน300ปีก็มาตามหาหะดีษตามล่าหะดีษกันแล้วก็มาจดบันทึกเพราะตอนนี้กุรอานครบแล้วอันนี้เล่าให้พี่น้องฟังก่อนมีคนถามมาแล้วคุณจะรู้ได้ในกุรอานหะดีษอ๋อชัดเจนจ้ะถ้าเป็นกุรอานนบีจะให้จดถ้าเป็นหะดีษจำอย่างเดียวนะคราวนี้บอกต่อว่าถ้าอัลลอฮ์เนี่ยหากว่าอัลลอฮ์เนี่ยประทานคัมภีร์ลงมาแล้วก็ในคัมภีร์เนี่ยมีเขียนยังมีเขียนแล้วนะอยู่ในกระดาษเป็นคัมภีร์อยู่ในกระดาษเลยและพวกเขาก็ได้สัมผัสคัมภีร์นั้นด้วยมือของเขาเองโอ้โหลงมาเป็นเล่มแล้วเอาล้อให้มาริกาเอาลงมาเลยนะแล้วก็มาจับมาเปิดดูนะเขาก็จะบอกคนที่ปฏิเสธศรัทธาก็จะไม่เชื่อแล้วก็บอกว่าอันนี้คือมายากลคืออะไรคือมายากลอย่างหนึ่งอาจจะเป็นภาพลวงตาเห็นไหมทำเป็นจริงอาจจะมีสลิงลอยอยู่หรืออะไรกันแล้วแต่นะเนี่ยทำมันลงมาเสร็จพอเปิดมาเขียนไว้อุ้ยแล้วใครคนจดแล้วเนี่ยมาได้ยังไงคนที่มันไม่เชื่อต่อให้ทำอย่างนี้ก็ไม่เชื่อดังนั้นอัลลอฮ์ไม่ได้ใช้วิธีนี้กุรอานไม่ได้ลงมาแบบให้มลาอิกะห์นำลงมาโดยที่เป็นเล่มแต่กุรอานลงมาที่ท่านนบีและนบีก็อ่านมันออกมาเห็นยังทีละอายะและอ่านไม่พอก็ยังมีให้ท่องจำแล้วก็มีการอธิบายด้วยนบีก็จะสอนจะบอกต่อว่าอายะนี้นะหมายถึงเรื่องอะไรซอบักก็ถามนบีได้ถ้าลงมาเป็นเล่มจะถามใครถามก่อนซุนมาเป็นเล่มเลยอ่านไม่เข้าใจถามใครเนี่ยมาลิกาขึ้นไปแล้วแต่พอกุรอานออกจากปากนบีเมื่อมีอะไรที่ไม่เข้าใจก็ถามท่านนบีเลยนบีก็อธิบายต่อเป็นหะดีษที่มาอธิบายอะไรมาอธิบายกุรอานเห็นยังนี่คือวิธีการที่อัลลอฮ์ประทานให้อย่างมีฮิกมะถามว่าอย่างที่พวกแกบอกเนี่ยว่าทำไมอัลลอฮ์ไม่ให้กุรอานลงมาเป็นเล่มเลยไม่ต้องผ่านใครเลยอเมริกาเอาลงมาตุ้มเสร็จเราจับปุ๊บเราอ่านเลยอัลลอฮ์ทำได้อัลลอฮ์ลงเนี่ยบอกพระองค์ทำได้แต่ต่อให้ทำแกก็ไม่เชื่ออยู่ดีแหละแกก็บอกมายากลแล้วถามว่าใครจะมาอธิบายกุรอานอีกอะยุ่งไหมไม่มีนบีเห็นไหมอ้าวต่อมาอัลลอฮ์ตอบในอายะที่8วะกอลูลาอุนซิลาไหมละและพวกเขาก็ได้กล่าวว่าชะไหนเล่าชะไหนเล่าอะไรอุนซิลาอะไรฮิมะลักทำไมชะไหนเล่าเนี่ยจึงไม่ได้นำไม่ถูกลงมาแก่พวกเขาก็คือมะลักเนี่ยจึงไม่ได้นำลงมาแก่เขาก็คือบอกเหมือนกับอายะที่1นี่แหละอายะที่แล้วนี่แหละบอกว่าทำไมมาลิกาเนี่ยไม่ลงมาให้เลยไม่ต้องผ่านท่านนบีตรงเนี้ยพวกมุชริกีนกำลังตั้งแง่กับใครท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือเขาเป็นคนที่ดื้อไม่ยอมเชื่อว่านบีเป็นอะไรเป็นรอซูลเขาก็เลยตัดตัวท่านนบีออกเลยบอกไม่ต้องผ่านนบีเราจะศรัทธาแน่นอนเลยถ้ามาลาอิกะห์เนี่ยเอาวะฮีมาให้ฉันโดยตรงเลยไม่ต้องผ่านนบีเขาพูดแบบนี้นะคราวนี้เนี่ยในมุมนึงอธิบายต่อเขาบอกอย่างนี้ว่ามาลาอิกะห์เนี่ยถูกสร้างจากรัศมีนูรยินถูกสร้างมาจากไฟเป็นธาตุนะธาตุไฟธาตุรัศมีก็แสงสว่างโดยปกติแล้วเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเห็นได้ยินเนี่ยเราก็มองไม่เห็นมาลาอิกะห์มองเห็นไหมไม่เห็นแล้วถ้าเกิดมาลาอิกะห์มาสอนแล้วเราจะมองกันยังไงอะอยู่ไหนวะเนี่ยมองไม่เห็นคราวนี้ถ้าจะอัลลอฮ์จะให้มาลาอิกะห์จำแรงร่างมา
ต้องมาเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงผู้ชายอีกแล้วถ้าเป็นผู้ชายมลาอิกะห์มีเพศไหมไม่มีแกก็สับสนตกลงมลาอิกะห์นี่ผู้หญิงผู้ชายงงไหมคือมันจะเกิดข้อสงสัยซับซ้อนกันไปเยอะไปหมดเลยในการที่จะให้มลาอิกะห์มาสอนสมมติมลาอิกะห์มาเป็นรัศมีมองไม่เห็นอยู่ดีมีแต่เสียงเดี๋ยวก็วิ่งกันอีกไม่รู้อันไหนมลาอิกะห์ไหนยินอันที่สองถ้ามาให้เห็นก็ต้องจำแรงก้างลงมาก็เป็นผู้ชายแล้วเป็นผู้ชายแล้วมันต่างอะไรอ่ะก็เป็นคนเนี่ยเป็นผู้ชายอีกเพราะมลาอิกะห์เวลาที่ปรากฏให้เห็นจะเป็นผู้ชายอยู่แล้วเหมือนกับหะดีษของญิบรีลที่มาหานบีนั่งเข่าชนเข่าแล้วก็จับก็เป็นผู้ชายมลาอิกะห์ที่อัลลอฮ์ส่งมารบในสงครามบาดัดผู้ชายไม่ใช่ผู้หญิงอ่ะลงมาเป็นนักรบผู้ชายเลยขี่ม้านะดังนั้นไอ้ที่แกพยายามตั้งเงื่อนไขต่างๆเนี่ยสุดท้ายแล้วนะถ้าอัลลอฮ์ให้แบบนั้นจริงๆแกก็สงสัยอยู่นั่นแหละเพราะคนมันเป็นโรคคนมันไม่เอานะมันก็หาวิธีการสุดท้ายไม่ต้องอะไรมากเลยที่มีปัญหากับจริงๆไม่ได้มีปัญหาอะไรกับอัลลอฮ์ด้วยไม่ได้มีปัญหาแต่มีปัญหากับใครท่านนบีนะเขาเชื่อในอัลลอฮ์นะแต่มีปัญหาว่านบีเนี่ยเป็นรอซูลไหมเพราะว่าพวกมุชริกีนเนี่ยเขาเชื่อในอัลลอฮ์แต่พอเวลาอิบาดะห์เนี่ยเขาผ่านเจวิตไอตอนอบูซุบยานกับท่านอุมัรตะโกนด่ากันตอนเขาเรียกตะโกนไหมตะโกนโต้กันขอโทษดิตะโกนโต้กันในสงครามอุฮุดเนี่ยวัลลอฮ์ทั้งนั้นแหละวัลลอฮีวัลลอฮีฝั่งนี้ก็วัลลอฝั่งนู้นก็วัลลอแต่อีกคนนึงเป็นไงอีกคนนึงเป็นผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาอีกคนนึงเป็นผู้ที่ศรัทธาแต่ตอนสาบานวัลลอฮีเหมือนกันทั้งคู่เลยมันต่างกันเรื่องอะไรเรื่องของการอิบาดะห์ที่ไปผ่านสื่อเป็นจะเวทส่วนอิสลามเราศาสนาที่บริสุทธิ์ก็คือเป็นศาสนาที่เราสามารถอิบาดะห์โดยตรงกับอัลลอฮ์ได้เลยนะไม่มีผ่านสื่อผ่านอะไรทั้งนั้นแหละเราอิบาดะห์เราจึงไม่มีสื่อระหว่างกลางที่เป็นคนตายก็ดีเป็นวิญญาณเป็นรูปปั้นเป็นจะเวทไม่มีเลยของเราถึงอัลลอฮ์เลยนะครับอ้าวอันนี้คือตัฟซีรที่เขาอธิบายไว้นะเอาบอกต่อว่าและหากว่าเราได้ให้มาลักลงมาแล้วอันนี้กุรอานบอกนะอ่านต่อนะวะลาอันซันนามะลากัลละกุดิยัลอัมรุซุมมะลายุซารูนและหากว่าเราเนี่ยให้มลาอิกะห์ลงมาแล้วแน่นอนกิจการทั้งหลายนั้นก็ย่อมถูกชี้ขาดและพวกเขาก็ไม่ถูกรอคอยแปลว่าอะไรขออ่านดูตัฟซีรแป๊บนึงนะแปลว่าถ้าหากมลาอิกะห์ได้ถูกให้ลงมาตามที่พวกเขาคิดกันแน่นอนการลงโทษจากอัลลอฮ์ก็จะมาถึงเลยคือการที่อัลลอฮ์ให้นบีลงมาเนี่ยเป็นการรอคอยเพราะคนเราเนี่ยมันต้องใช้การพินิจพิจารณาใช่ป่ะเชื่อไม่เชื่อเหมือนกับเวลาคนๆนึงที่เขาหาอิสลามเนี่ยขอโทษนะบางคนเนี่ย2ปีนะ2ปีนะกว่าจะรับอิสลามเนี่ยตามหาค้นหาใช้กระบวนการพิสูจน์ต่างๆจนกระทั่งหัวใจเขาเนี่ยมันยอมเลย2ปีบางคนเป็น10ปีศึกษาแต่ถ้าเกิดอัลลอฮ์ให้มลาอิกะห์ลงมาเนี่ยมีเหตุอะไรแกต้องมาพิจารณาอีกนี่เห็นจ่าๆแบบเนี้ยยังต้องมีพิจารณาเลยเหรออ๋อไม่งั้นถ้าไม่เชื่อปั๊บก็ฟับเลยการรอคอยไม่มีแล้วพอลงมามลาอิกะห์มาบอกเชื่อไม่เชื่อเอาไม่เชื่อคอหลุดเลยไปเลยจัดการได้เลยแต่เนี่ยที่เหตุที่อัลลอฮ์ให้นบีมาเนี่ยอัลลอฮ์ประวิงเวลาด้วยให้บางคนเนี่ยอย่างท่านซอบวานเนี่ยพี่น้องรู้ไหมซอบวานนี่วันที่นบีพิชิตเนี่ยความที่ไม่อยากเจอหน้านบีเนี่ยเดินทางไปยังเมืองชามหนีหลบหน้านบีแล้วก็เวลาสั่งคนให้ไปตามนะบอกว่าไปตามเขาได้กลับมาได้นะนบีให้อภัยเพราะว่าเคยทำไม่ดีกับนบีจ้างคนไปฆ่านบีด้วยพอถึงเวลาเขาบอกว่าหัวใจเขาเนี่ยมันใช้เวลานานมากเลยแต่พอเวลาเขารับอิสลามเขาบอกเขาเสียเวลามากเลยในการที่ไม่รู้รออะไรอยู่ที่จะรับอิสลามเพราะรู้แล้วว่าที่รับอิสลามเนี่ยหัวใจมันสงบมันมีความสุขที่สุดเลยแต่ตอนที่มันชุกกระวนการพิสูจน์เนี่ยมันยังไม่ตกผลึกไงมันก็เลยยังไม่นิ่งยังไม่นิ่งนะครับคนที่รับอิสลามแบบนี้ส่วนใหญ่แล้วเข้ามาแล้วมั่นคงคือมันซึมเข้าเรื่อยๆแต่คนที่มันเข้ามาแบบพวดเดียวนะส่วนใหญ่จะไม่ค่อยอยู่นานเท่าไ
น่ากลัวนะคือผมนึกบอกว่าอะไรที่มันค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ยั่งยืนเหมือนเราทาบ้านนะพี่น้องทารอบเดียวเลยสวยเลยแป๊บเดียวแป๊บเดียวลอกแต่ทาซ้ำทาเรื่อยๆรองพื้นก่อนขัดแล้วทาซ้ำทาเรื่อยๆอยู่นานเหมือนกันทำไมอิสลามเราไม่บังคับขอโทษทีไม่บังคับว่าเฮ้ยคุณต้อง3วันต้องรับอิสลามนะผมให้เวลาคุณเนี่ยถ้าไม่รับอิสลามผมตัดคอคุณนะไม่มีให้ไปเรื่อยๆจนกว่าคุณจะมั่นใจแน่ใจค่อยมารับอิสลามซอฮาบะห์บางคนอย่างที่บอกหนีไปเมืองชามเป็นเดือนๆเป็นปีๆก็มีกว่าจะมารับอิสลามนะครับอ้าวต่อมาวะลาจะอันนาฮูมะละกันจะอันนาฮูรอจูลานี่ไงและหากว่าเราได้ให้มาลักมาเป็นรอซูลไม่ใช่มนุษย์แล้วนะเป็นมาลักแล้วเนี่ยแน่นอนเราก็ย่อมให้เขาเป็นผู้ชายนี่ไงก็ต้องให้เป็นผู้ชายอีกและแน่นอนเราก็จะให้สิ่งที่พวกเขาคุมเครือกันอยู่เนี่ยคุมเครือต่อไปอีกก็จะเกิดความคุมเครือสงสัยตกลงเป็นคนเป็นมนุษย์เป็นยังไงแล้วก็ในหมวดของจริยธรรมคุณธรรมเนี่ยมาลิกาลักษณะคือไม่กินไม่ดื่มไม่มีเพศไม่มีครอบครัวอยู่แล้วแล้วคราวนี้จะเอาแบบอย่างจากที่ไหนอ่ะถ้าสมมตินบีไม่แต่งงานเนี่ยเราจะเอาแบบอย่างครอบครัวจากครอบครัวใครครอบครัวฉันเหรอโอ้ยเดี๋ยวยุ่ง ไม่ได้ก็ต้องไปเอาครอบครัวนบีก็การที่นบีเป็นมนุษย์นี่แหละมันเป็นเรื่องที่ดีสำหรับพระเจ้าและเพราะนบีเป็นมนุษย์มนุษย์ก็มีการกินการดื่มการหลับนอนกับภรรยาการสร้างครอบครัวมีลูกปฏิบัติแล้วเราก็ได้ซึมซับวิถีชีวิตแบบอย่างของท่านนบีแบบมนุษย์ด้วยกันครบถ้วนหมดเลยนี่คือเนี้ยมาที่อัลลอฮ์ให้รอซูลเป็นมนุษย์ไม่ให้เป็นมลักถามว่าพระองค์จะให้เป็นมลักก็ได้ไหมได้แต่พวกอย่างก็จะคุมเครือชีวิตเราก็จะงงไปหมดตกลงเราแค่รับเรื่องศาสนาแต่เรื่องในการดำเนินชีวิตเราจะเอาจากใครอ่ะเพราะมาริกะไม่ได้มีวิถีชีวิตเหมือนมนุษย์นะและในฮะดิษบทหนึ่งบอกว่าและเหตุที่อัลลอฮ์ให้รอซูลเป็นมนุษย์เนี่ยเพราะไอที่เดินกันอยู่บนหน้าแผ่นดินเนี่ยมันคือมนุษย์ไม่ใช่เทพไม่ใช่มาริกะยังจะให้มาริกะมาลงมาเป็นรอซูลมันก็ไม่ใช่ไงไม่ใช่เกิดเรื่องก็ต้องเป็นมนุษย์ด้วยกันนี่แหละที่นำวะฮีจากอัลลอฮ์มาสอนนะอ่ะฮัมดุลิลลาห์พี่น้องต่อมาวะละบัสนาอะลัยฮิมมายัลบิซูนอัลลอฮ์บอกว่าและแน่นอนเราก็ให้คุมเครืออ่านไปแล้วอันที่10นะวะละกอดิสตุซิอาบิรุซูลิมมินกอบลิกะอัลลอฮ์บอกว่าและแน่นอนบรรดาศาสนทูตก่อนเจ้านั้นก็ได้ถูกเย้ยหยันมาแล้วอันนี้เป็นการปลอบใจใครปลอบใจท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปลอบใจแล้วนะไม่ต้องเป็นทุกข์จริงๆนบีก็เป็นห่วงหมดเลยนะแต่มนุษย์อะนะมันก็มีความกังวลอยู่แล้วจึงได้ล้อมบรรดาดังนั้นจึงได้ล้อมบรรดาผู้ที่เย้ยหยันศาสนทูตเหล่านั้นไว้ในสิ่งที่พวกเขาได้เคยเย้ยหยันกันตรงนี้แปลว่าอะไรแป๊บนึงนะเป็นการปลอบใจนบีจากคนที่กลุ่มที่ปฏิเสธไม่ยอมเชื่อและสัญญาณที่ท่านนบีนำมาบอกนะครับอ้าวต่อมาอายะที่11กุนซีรูฟินอัตเคยได้ยินอายะนี้ไหมอายะนี้เนี่ยพี่น้องจะได้ยินบ่อยจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าพวกเจ้าจงเดินทางไปในแผ่นดินเถิดอายะนี้เนี่ยไว้ยกเวลาไปเที่ยวเวลาจะไปเที่ยวไปดูอะไรน้ำตกนาเองการาบางคนจะไปเที่ยวยุโรปบางคนจะไปเที่ยวแคชเมียร์บางคนจะไปเที่ยวบาหลีสมมุตินะกุลซีรูฟินอัดยกกุรอานเลยยกกุรอานเลยเพราะอัลลอฮ์ใช้ให้เดินท่องไปบนหน้าแผ่นดินแต่นิดนึงนะเนียดให้ดีนะที่อัลลอฮ์บอกว่าให้ไปดูหน้าแผ่นดินเนี่ยให้ท่องไปแผ่นดินเนี่ยเพื่อไปดูอุทาหรณ์สำหรับกลุ่มชนที่เคยทรยศต่ออัลเลาะห์นะหรือไปดูถึงความยิ่งใหญ่ของผู้สร้างแต่ไม่ใช่ว่ายกอายะห์นี้แต่ไปหามุสยิดดีจังเลยฉันจะได้ไปดูฝรั่งแก้ผ้าอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ใช่นะไปยกอายะห์นี้มาใช้กับเรื่องผิดไม่ได้นะไปดูมักลูกที่อัลเลาะห์สร้างนะและจงพิจารณาดูเวลาไปเที่ยวเนี่ยไม่ใช่สนุกอย่างเดียว
ซุมมาซุมมันซูรูกัยฟะกานะกิบะตุลลิลอาการบะตุลมุกัซซิบีนจงไปพิจารณาดูว่าบั้นปลายของผู้ที่ปฏิเสธศรัทธานั้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับนั้นการที่ออกไปเปิดหูเปิดตาไปท่องเที่ยวก็ไม่ได้มีความผิดนะสามารถทำได้แต่ต้องเนียดให้ดีเนียดไปดูอะไรไปดูความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาในการสรรสร้างของพระองค์แล้วก็ไปดูถึงอุทาหรณ์ของบุคคลที่อัลลอฮฺได้กลุ่มชนที่อัลลอฮฺได้ทำลายพวกเขาจากความดื้อดึงของพวกเขานั่นเองนะครับกุลลิมัมมาฟิสสมาวาติวัลอัรฎกุลลิลลาฮิกะตะบะอะลานัฟซิฮิรเราะห์มะห์กุลลิลลาฮิกะตะบะอะลานัฟซิฮิรเราะห์มะห์กะตะบะกุลลิลลาฮิกะตะบะอะลานัฟซิฮิรเราะห์มะห์لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِوَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ วันอาร์นะไหวไหมกุลอะกัยรัลลอฮิอัตตะคิซุวะลียัฟาติริสสะมาวาติวัลอัรฎดูให้ดีนะอัตตะคิซุวะลีอัตตะคิซุวะลียัฟาติริสซะมาอีกรอบนึงกุลอะกัยรัลลอฮิอัตตะคิซุวะลียัฟาติริสซะมาวะติวัลอัรฎوهو يطعم ولا يطعم وهو يطعم ولا يطعم أم จ้ะ يطعم
วะฮุวะยุฏอิมุวะลายุฏอมวะฮุวะยุฏอิมุวะลายุฏอมกุลอินนีอุมิรตุอันอะกูนะอาวะลัมันอัสลัมกุลقل إني أمرت أن أكون أول من أسلم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكوننمن المشركين ولا تكونن من المشركين โอ้ยกินยาวดีมันจะมลมยังเหลือเยอะจะปล่อยให้หมดเดี๋ยวขึ้นวรรคใหม่กุลอินนีอะคอฟูอินอัศัยตุร็อบบีอะซาบะยามินอะซีมกุลอินนีอะคอฟูอินอัศัยตุร็อบบีอะซาบะยามินอะซีมไมยุสرفع عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين فقد رحمه وذلك فนะวะซาลิกัลฟาวซุลมูบีนนะครับอ่ะมาดูนะกุลจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดลีมันว่ากล่าวว่าไงลีมันมาฟิสซามาวาติวัลอัรสิ่งที่อยู่มาก็คือสิ่งที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและก็แผ่นดินเนี่ยเป็นของใครโอ้เราถามเลยนะใช่ของฉันไหม ใช่ของเราเปล่าเออถ้าเราคิดว่าเป็นของเราเราก็จะไม่ทำอิบาดะห์ก่อนล้อแล้วถ้าเราคิดว่าเป็นของอัลลอฮ์จ้องขอบคุณอัลลอฮ์เยอะๆเลยไอ้ที่มีบ้านมีรถมีอะไรทุกวันนี้ก็อัลลอฮ์ให้ดังนั้นคนโบราณสมัยก่อนเนี่ยเขาจะไม่เย่อหยิ่งพอเวลามีคนมาบอกล้อดูสิบ้านใหญ่โตจังเลยว่าอ๋ออัลลอฮ์ให้ฉันจ้ะจบเลยอัลลอฮ์ให้จบเลยฉันไม่ได้มีความสามารถอะไรทั้งหมดเป็นเนี่ยมัดเป็นความโปรดปรานจากอัลลอฮ์พระเจ้าของฉันแต่คนอื่นไม่แน่ แต่ว่าถ้าบอกอัลลอฮ์ให้นี่จบเลยเห็นไหมฮามดุลิลละจงกล่าวเถอะมูฮัมหมัดว่าสิ่งที่อยู่ในชั้นฟ้าและแผ่นดินนั้นเป็นของใครกุลลิลละจงกล่าวเถอะมุฮัมมัดจงกล่าวเถอะมุฮัมมัดว่าลิลละเป็นของอัลลอฮ์ลิลละเป็นของอัลลอฮ์กะตะบะอะลานัฟซีฮิเราะห์มะห์พระองค์ได้กำหนดความเมตตาไว้ในตัวของพระองค์ความเมตตาเนี่ยอัลลอฮ์ได้กำหนดไว้ในคุณลักษณะของอัลลอฮ์ตรงนี้เนี่ยมีหะดีษบทนึงนะอยู่ในซอฮีฮีนด้วยนะอิหม่ามบุคอรีได้อิหม่ามมุสลิมบันทึกเอาไว้ในหนังสือฟัตฮุลบารีมีรายงานจากบุฮไรรอบอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอินนัลลอฮะลัมมาคอลักัลคอลกะแท้จริงอัลลอฮ์นั้นเมื่อพระองค์ได้บังเกิดมนุษย์กะตะบะกิตาบันอินดะฮูฟาวกัลอัรช์
พระองค์ก็ได้เขียนข้อความบันทึกเอาไว้บนบัลลังก์นะณที่พระองค์เขียนว่าไงรู้ป่ะวันที่นบีสุญูดในวันกิยามะห์นบีจะสุญูดเลยไม่เงยเลยพอเงยพออัลเลาะห์มีบัญชาให้เงยขึ้นนบีก็เงยขึ้นไปพอเงยขึ้นไปในรายงานก็เห็นเลยว่าอัลเลาะห์เขียนเอาไว้เลยที่บัลลังก์ของพระองค์ว่าอินนะเราะห์มะตีตักลิบุกอฎอบีความเมตตาของข้านั้นมีมากกว่าความโกรธกิ้วของข้าเนี่ยอัลเลาะห์เขียนเอาไว้นะดูต่อนะลาจะจะมาอันนะกุมอิลายอมิลกิยามะห์ลารอยบะฟีและอัลเลาะห์ได้กำหนดความเมตตาไว้ในตัวของพระองค์แน่นอนพระองค์จะรวบรวมพวกเจ้าไว้ในวันกิยามะห์นะอัลเลาะห์จะรวบรวมพวกเจ้าไว้อิลายอมิลกิยามะห์ลารอยบะฟีโดยที่ไม่มีข้อสงสัยใดๆเลยวันที่เราตายไปเราจะตกไปรวมตัวกันในทุ่งมะชัดนะครับในวันกิยามะห์และในวันนั้นพี่น้องครับอัลลาซีนะคอซีรูอันฟุซาฮุมบรรดาผู้ที่ขาดทุนอย่างย่อยยับก็คือการที่พวกเขานั้นไม่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์นั่นเองวันนั้นคนขาดทุนคนกำไรเนี่ยวัดกันที่อะไรศรัทธาใครที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์และปฏิบัติความดีก็เป็นคนที่มีกำไรนะครับส่วนคนที่ขาดทุนในวันนั้นก็คือคนที่ไม่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์คนที่ปฏิบัติความชั่ววะละฮูมาซะกะนาฟิลไลลิวันนะฮารและสิ่งที่สงบเงียบอยู่ในเวลากลางคืนพี่น้องรู้ไหมอะไรสงบเงียบในเวลากลางคืน พวกเราทั้งหลายก็สงบนะเวลากลางคืนสงบไหมงบนอนนิ่งเลยแล้วมันก็จะมีสัตว์บางประเภทที่อัลเลาะห์ให้มันพิเศษมันจะหากินตอนกลางคืนกลางวันไม่ออกมานะกลางวันนี่มันอยู่ในโพรงนิ่งพอกลางคืนเท่านั้นแหละมันออกมาแล้วแล้วอัลเลาะห์ก็ให้ตาของมันพิเศษด้วยมองเห็นเหยื่อในเวลากลางคืนอันนี้แปลกมั้ยอัลเลาะห์ให้พิเศษนะไม่ใช่หมายว่ากลางคืนเนี่ยจะไม่มีสิ่งมีชีวิตมาหากินนะแต่มนุษย์เราเนี่ยเป็นสัตว์ที่ต้องหากินตอนกลางวันนะอย่าไปหากินคืนถ้าไปหากินคืนเนี่ยฟังแล้วดูไม่ดีเข้าใจมั้ยเป็นคนที่ผู้หญิงหากินกลางคืนนี่ดูไม่ค่อยปกติไม่ใช่เหมือนมนุษย์ทั่วไปถ้าเป็นมนุษย์ทั่วไปก็จะหากินกันตอนกลางวันยกเว้นขอโทษทียกเว้นยามอะไรอย่างนี้นะอีกเรื่องนึงยามที่เฝ้าอะไรเนี่ยอันนี้ก็เป็นอาชีพเขาแต่ถ้าเราเนี่ยไปเปลี่ยนอาชีพไปหากินในช่วงกลางคืนเนี่ยมันก็จะแปลกๆนิดนึงแล้วก็เขาเรียกนาฬิกาในตัวเราเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเจ็บไข้ได้ป่วยง่ายเอาต่อมาและกลางวันก็เป็นสิทธิ์ของพระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืนเนี่ยเป็นสิทธิ์ของอัลเลาะห์ทั้งหมดเลยโดยที่พระองค์ทรงได้ยินและก็ทรงรอบรู้อัลฮัมดุลิลละห์พี่น้องไม่ใช่กลางคืนอัลเลาะห์ก็รู้นี่ก็บอกว่าสัตว์ทุกตัวในชั้นฟ้ามีสัตว์ที่อยู่ในชั้นฟ้ามั้ยมีป่ะมีนกที่มันบินอยู่เนี่ยนกบางตัวเนี่ยบินเป็นชั่วโมงนะเวลามันบินพัดถิ่นนะครับมันบินข้ามทวีปนะยิ่งกว่าเครื่องบินเราอีกมันบินไม่รู้มันบินยังไงนะมันบินข้ามจากทวีปหนึ่งไปทวีปหนึ่งแล้วก็แผ่นดินสัตว์ทุกตัวเนี่ยอยู่ที่ชั้นฟ้าและในแผ่นดินแล้วก็ในหน้าแผ่นดินอยู่ในใต้ดินด้วยและก็มนุษย์ทุกคนเนี่ยต้องเชื่อฟังอัลลอฮ์ถือว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์เท่านั้นต่อมาจงกล่าวเถิดเอาอีกแล้วกุลอะกอยรอลลอฮิอิตตะคอซูขอโทษอัตตะคิซูวะลียันฟาติริสซะมาวาติวัลอัรจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าฉันจะยึดถือผู้คุ้มครองอื่นจากอัลลอฮ์กันนั้นหรือแล้วเมื่อเราทราบแบบนี้เนี่ยจะให้นบีมุฮัมมัดเนี่ยไปศรัทธาต่อเจเวตที่พวกเจ้ากราบไหว้หรอจะไปหาสิ่งคุ้มครองอย่างอื่นหรอฉันเคยเปรียบเทียบนะอันนี้ครูแอร์บอกนะเวลาสมัครงานเนี่ยคนที่ไป
กราบไหว้บูชาจวิตเหมือนกับคนสมัครงานกับยาม CNO อยู่ข้างบนเป็นผู้จัดการอยู่ข้างบนเวลาไปสมัครงานขอสมัครงานกับยามไอ้ยามก็งงมาสมัครงานกูทำไมเพราะว่ามันเป็นคนที่ขอโทษดิเขาก็เป็นคนที่ไม่มีอำนาจในการที่จะรับทำงานคนทุกวันเนี่ยที่ไม่ได้ขอกอลล์เนี่ยก็เหมือนไปสมัครงานกับรปภ.ข้างล่างมีใครไม่ล่ะฉลาดขนาดไหนไปสมัครงานกับรปภ.เขาก็ต้องรปภ.ก็ต้องชี้ขึ้นไปข้างบนนู่นไปยื่นใบสมัครกับผู้ที่อะไรเจ้าของโรงงานเจ้าของบริษัทนู่นนั้นเราเนี่ยขอกับเจ้าของบริษัทหมายถึงอะไรหมายถึงอัลลอฮ์ผู้สร้างสรรพสิ่งทั้งโลกนี้นะฉันจะยึดถือผู้คุมอื่นจากอัลลอฮ์กันนั้นหรือซึ่งพระองค์เป็นผู้ที่ฟาติริสแปลว่าอะไรประดิษฐ์สร้างนะบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินมีอยู่คำหนึ่งมนุษย์เราเนี่ยที่ประดิษฐ์เนี่ยต้องมีมาก่อนถึงจะทำได้นึกออกไหมสมมติผมจะทำบ้านเนี่ยมันต้องมีวัตถุที่เป็นปูนเป็นหินเป็นเหล็กไม่อยู่ดีบอกทำบ้านดิไม่สั่งปูนไม่สั่งเหล็กให้ฉันทำไม่ได้หรอกไม่มีดินไม่มีอะไรทำไม่ได้แต่ถ้าเป็นพระเจ้าเนี่ยประดิษฐ์จากสร้างจากศูนย์เลยไม่มีเลยท้องฟ้าชั้นฟ้าไม่มีมาก่อนอัลลอฮ์ทำให้มีขึ้นจากที่ไม่มีแต่มนุษย์เราที่ประดิษฐ์ทุกวันเนี่ยคุณจะประดิษฐ์เครื่องบินจะประดิษฐ์อะไรก็แต่คุณต้องมีของมาก่อนและค่อยเอามาคิดวางวงจรมนุษย์กับพระเจ้านี่ประดิษฐ์ไม่เหมือนกันนะกับอัลลอฮ์นี่ประดิษฐ์โดยที่ศูนย์เลยไม่มีเลยแต่มนุษย์ต้องมีวัตถุในการที่จะเอามาประดิษฐ์นะครับเหมือนเราทำแกงเนี่ยไม่มีวัตถุเลยอยู่ดีแกงส้มแกงไงวะปลาก็ไม่มีกะทิก็ไม่มีนะอันนี้ตัวยกตัวอย่างนะและพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงให้อาหารและไม่ถูกให้อาหารงงไหมอัลลอฮ์เป็นผู้ให้ไม่ใช่พระองค์ขอกับเรานะพระองค์เนี่ยให้เรานั้นไม่ทำพระองค์ก็ไม่เดือดร้อนอะไรพระองค์เป็นผู้ให้ไม่ได้ขออาหารจากพวกเรานะดังนั้นเวลาที่เราเชื่อกุรบานพี่น้องครับอัลลอฮ์ไม่ได้เลือดไม่ได้เนื้ออัลลอฮ์ได้จะเห็นถึงอะไรความยำเกรงที่เราบริจาค กันทุกวันเนี่ยจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าแท้จริงฉันนั้นถูกกำหนดให้เป็นคนแรกในหมู่ผู้สวามิภักดิ์และพวกเจ้าก็จงอยู่ในหมู่ที่อย่าอยู่ในหมู่ที่ผู้ที่ตั้งภาคีเป็นอันขาดอายะสุดท้ายครับ15 16ก่อนจะจบวันนี้นะพอดี2นาทีจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าแท้จริงฉันกลัวการลงโทษในวันอันยิ่งใหญ่หากฉันฝ่าฝืนองค์อภิบาลของฉันอัลลอฮุอักบัรจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าแท้จริงอันนี้นบีกล่าวกับตัวเองนะเราก็กล่าวกับตัวเองกันได้นะทำไมอ่ะวันนี้เราถึงละหมาด กันครบเราถึงทำความดีเพราะฉันกลัวการลงโทษที่ยิ่งใหญ่หากฉันเป็นคนที่ฝ่าฝืนทำไมคุณไม่ไปกินเหล้าทำไมคุณไม่ไปทำซินาทำไมคุณไม่ไปทำไอ้เรื่องที่มันห้ามก็ฉันกลัวนี่กลัวอะไรกลัวการลงโทษที่ยิ่งใหญ่ในวันกิยามะห์ต่อมาและผู้ใดอายะห์ที่16นะมันไมยุสรอฟผู้ใดที่การลงโทษได้หันเหออกไปจากเขาแน่นอนอัลลอฮ์เมตตาเขาแล้วคนที่ไม่มีบาปเนี่ยอัลลอฮ์เมตตาพี่น้องคนที่ไม่ทำชั่วเนี่ยอัลลอฮ์เมตตาเขาเพราะไอ้ความชั่วมันออกจากตัวเขาหมดเพราะเขาไม่ไปทำความชั่วมีสองแบบหนึ่งที่มันจะไม่อยู่ในตัวเราหนึ่งเราไม่ทำมันอันที่สองเมื่อทำแล้วทำไงเตาบัดตัวเราอยากไม่มีชั่วพี่น้องเราต้องหนึ่งเราต้องไม่ทำแต่ถ้าเมื่อเราทำอัลลอฮ์เมตตาอีกกลับเนื้อกลับตัวเตาบัดตัวนั่นแหละคือชัยชนะฟาวซุลมูบีนชัยชนะที่ชัดเจนนะชัยชนะที่แน่นอนที่ชัดเจนที่สุดนะครับอ่ะประมาณนี้นะซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์